บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมครับวันนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับคุณสมบัติของสัตว์ที่จะนำมาเป็นสัตว์กุรบานสัตว์ที่จะนำมาเป็นสัตว์กุรบานนั้นอันดับแรกเลยจะต้องเป็นสัตว์ที่อยู่ในประเภทบะฮีมะตุลอันอามก็คืออูฐวัวแพะหรือแกะและนักปราชญ์กลุ่มหนึ่งได้นำเอาควายก้าวมาอยู่ในประเภทของวัวด้วยได้โดยที่อยู่ในหุกกลุ่มเดียวกับวัวต่อมาสัตว์ประเภทดังกล่าวนี้จะต้องปราศจากข้อบกพร่องซึ่งเป็นข้อบกพร่องที่ทำให้เกิดความบกพร่องในเนื้อของมันหรือในสุขภาพของมันดังที่มีอัลฮะดีษได้ระบุไว้อยู่ในบันทึกของซุนันอบีดาวูดและอันนะซาอีและบันทึกอื่นๆรายงานโดยอัลบะเราะห์อิบนุอาซิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาท่านได้กล่าวว่าครั้งหนึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยืนอยู่ท่ามกลางพวกเราและท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวว่าอัรบะอุลลาตะญูดุฟิลอฎอฮีอัลอูราอัลบัยนอวรุฮาวัลมารีดะอัลบัยนมะรดุฮาวัลอัรจาอัลบัยนซัลอุฮาวัลกะซีรอัลลาตีลาตุงกีท่านรอซูลุลลอฮ์ได้กล่าวว่าซึ่งมีความหมายดังนี้สัตว์ที่มีคุณลักษณะ4ประการต่อไปนี้ไม่อนุญาตให้นำมาเชือดกุรบานสัตว์ที่ตาบอดข้างเดียวซึ่งการบอดของมันนั้นชัดเจนสัตว์ที่ป่วยซึ่งอาการป่วยของมันนั้นปรากฏชัดเจนสัตว์ที่ง่อยหรือเป๋ซึ่งอาการง่อยหรือเป๋ของมันนั้นปรากฏชัดเจนและสัตว์ที่ผอมหรืออ่อนแอมากๆจนกระทั่งว่าไม่มีไขมันในกระดูกคำว่าอัลออระในหะดีษก็หมายถึงสัตว์ที่ตาบอดข้างเดียวหมายถึงว่าสัตว์ตัวนั้นมองเห็นด้วยกับตาข้างเดียวส่วนตาอีกข้างนั้นอาจจะมีแต่มองไม่เห็นหรือไม่มีหรือตาเปลือกตาปิดสนิทจนทำให้สัตว์ตัวนั้นมองเห็นแค่ข้างเดียวนั่นคือเรียกว่าสัตว์อัลออระส่วนอัลมารีดอคือสัตว์ที่ป่วยอาการป่วยที่ชัดเจนนักปราชญ์ได้อธิบายว่าสัตว์ตัวนั้นป่วยจนกระทั่งว่าไม่ยอมกินอาหารหรือกินเพียงเล็กน้อยและมีอาการซึมและในบางครั้งอาจจะได้ยินเสียงครางของมันด้วยและรวมถึงสัตว์ที่ป่วยด้วยโรคเรื้อนเรียกว่าอันยัรซึ่งโรคเรื้อนนั้นเกาะกินทะลุไปถึงเนื้อส่วนคำว่าอัลอัรยะคือสัตว์ที่ขาเป๋หรือง่อยนั้นแม้เกิดกับขาแค่เพียงข้างเดียวก็ตามแต่การง่อยหรือการเป๋ของมันนั้นไม่สามารถทำให้มันเดินได้หรือมันเดินได้ช้ามากๆไม่สามารถเดินทันกับสัตว์ตัวอื่นที่สมบูรณ์ส่วนคำว่าอัลกะซีรหรือในบางรายงานระบุว่าอัลอัจฟะก็หมายถึงสัตว์ที่ผอมมากๆและอ่อนแอมากๆจนกระทั่งว่าไม่มีมุกในภาษาอาหรับคือสมองก็คือไขมันคล้ายๆสมองที่อยู่ในกระดูกของมันซึ่งลักษณะนี้นั้นเราไม่สามารถพิสูจน์ได้ยกเว้นต้องเชือดมันก่อนโดยเหตุนี้ก็ให้ใช้พิจารณาจากสภาพภายนอกของมันก็คือผอมมากๆที่ชาวบ้านเรียกว่าผอมจนกระทั่งหนังหุ้มกระดูกก็ไม่อนุญาตให้นำมาเป็นสัตว์กุรบานดังนั้นถ้าหากว่าสัตว์ตัวนั้นมีคุณลักษณะหรือมีคุณสมบัติที่เป็นข้อบกพร่องมากไปกว่าที่ถูกระบุไว้ในอัลฮะดีษก็เป็นที่รู้โดยปริยายเลยว่าสัตว์ตัวนั้นก็ไม่อนุมัติให้นำมาเชือดเป็นสัตว์กุรบานได้เช่นตาบอดสองข้างเช่นขาด้วนหางด้วนเพราะมีอาการบกพร่องที่มากกว่าที่ระบุอยู่ในอัลฮะดีษดังกล่าวและเช่นเดียวกันนักปราชญ์ส่วนใหญ่ก็อธิบายเพิ่มเติมว่าถ้าหากว่าสัตว์มีคุณลักษณะบกพร่องที่ต่ำกว่าที่ในอัลฮะดีษดังกล่าวระบุไว้นั้นเช่นชัรกอสัตว์ที่หูของมันฉีกอัลคอรกอสัตว์ที่หูของมันเป็นรูทะลุอัลมุกอบะละสัตว์ที่หูของมันส่วนหน้าบกพร่องหรือแหว่งอัลมุดาบะระสัตว์ที่ใบหูของมันส่วนหลังแหว่งหรือสัตว์ที่เขาของมันหักแค่เพียงเล็กน้อยซึ่งอาการเล็กๆน้อยๆอย่างนี้นักปราชญ์ส่วนใหญ่อธิบายว่าอนุญาตให้เชือดเป็นสัตว์กุรบานได้แต่ว่าถือว่าเป็นมักรูฮ์ก็คือไม่บังควรหรือสัตว์หนาไม่ส่งเสริมส่วนสัตว์ที่เกิดมาไม่มีเขาเลยหรือเรียกว่าอัลยัลฮะนักปราชญ์ก็อธิบายว่าอนุญาตให้เชือดเป็นสัตว์กุรบานได้แต่ว่าถือว่าเป็นมักรูฮ์ก็คือไม่บังควรในบางทัศนะวัลลอฮุตะอาลาอะลัม